วัสดีค่ะบีนะคะก็อันนี้เป็นคำถามอัปเดตนะคะก็ที่น้องๆถามเข้ามาว่าพี่บีชอบทานขนมหวานไหมขนมหวานไทยนะคะถ้าชอบทานขนมอะไรบ้างจริงๆชอบขนมมากๆค่ะจริงๆชอบพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นเพียบเยอะกินแหลกชอบทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นขนมไทยค่ะแล้วก็ชอบอะไรอ่ะบัวลอยไข่หวานเอามาฝากบ้างได้นะรอเล่นค่ะคือชอบหมดเลยค่ะทานได้หมดเลยเห็นในละครมันยันเสียหนูของมากตอนนี้น้ำหนักตัวเท่าไหร่จริงติดตอนที่เล่นมันยันเสียนะคะต้องอย่างที่บอกคือตามข่าวเนี้ยเลยคือเครียดมากแล้วก็น้ำหนักลดไปประมาณ 4-5 โลได้อะเครียดจริงๆอ่ะคือทุกคนจะรู้ว่าเครียดมากค่ะก็แต่ตอนนี้ก็น้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วเริ่มมีแก้มแล้วเริ่มหายเครียดตอนนี้น้ำหนักก็อยู่ประมาณที่51ค่ะแต่ก็พยายามจะลดลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาถ่ายแบบจะมีตัวใหญ่ยิ่งกว่าพี่บีไม่มีงานเพลงอีกเลยนะคะชอบฟังพี่บีร้องเพลงค่ะงานเพลงตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าร้องเล่นๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคาราโอเกะทั่วไปได้ก็แต่ว่าถ้าเกิดมียังไงจะรีบบอกนะคะว่างๆช่วยอัดคลิปร้องเพลง YouTube บ้างได้ไหมพี่ไม่ได้ค่ะเขินอยากฟังพี่บีร้องเพลงจังเขินอ่ะทำเป็นงานคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอาจจะไปประจบพี่บอยขอร้องเพลงประกอบละครแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องแน่ไงเราติดตามนะคะเวลาที่ต้องทำละครพี่บีใช้เวลาทำเวิร์กช็อปนั้นเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยจำเป็นจริงๆแล้วแต่เรื่องค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องมันยาลิสยานะก็มีการทำเวิร์กช็อปกันเพราะว่าจริงๆไม่เคยร่วมงานกับกี้เลยแล้วก็เรื่องนี้ต้องร่วมงานด้วยกันก็เลยต้องเหมือนจูนเข้าหากันหน่อยว่าเขาประมาณไหนเราประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างที่ทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะก็มีการพูดคุยกันออกเวิร์กช็อปกันดูว่าเล่นแล้วส่งมารับส่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกดีค่ะเห็นมีถ่ายรูปกับป้องใน Instagram ใช่คอเรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพิ่งไปเดินแบบด้วยกันมาค่ะก็ไม่เจอพี่ป้องมาประมาณเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสโชว์ตัวด้วยกันแล้วก็ไปเดินแบบด้วยกันก็เลยถ่าย Instagram มาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับป้องอีกค่ะบทบาททางการแสดงแบบไหนที่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วมีโอกาสอยากจะเล่นแบบไหนคะจริงๆการแสดงเป็นสิ่งที่มันไม่ตายตัวค่ะต่อให้เราเล่นเป็นคนร้ายเหวี่ยงแต่ว่าเรื่องหน้าอาจจะร้ายเหวี่ยงอีกแบบนึงคือแล้วแต่ว่าเราจะพรีเซนต์มันออกมายังไงหรือว่าการบีฟกันเรื่องราวเป็นยังไงคือมันเหมือนแบบว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็คือจริงๆบทไหนก็ได้ขอให้อ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะเล่นแล้วรู้สึกว่าบทมันสนุกมันมีอะไรให้เราเล่นนะคะอะไรก็ได้ค่ะก็ถือว่าทุกบทบาทท้าทายหมดค่ะในหนังสือแน่นเลยก็การบ้านเยอะมากเลยนะคะก็ยังไงก็ตั้งใจเรียนนะคะมีโอกาสเรียนก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะก็ขอให้รักการเรียนนะคะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทำงานหนักจังน้องๆที่ถึงขอบคุณค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะก็ช่วงนี้อากาศแบบงงๆนิดนึงเนอะเดี๋ยววันนึงก็แดดออกเลี่ยงวันนี้ก็ฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็รักษา